สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่าชนะนิวก็เดินทางมาที่วัดสุมังคลารามตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหน้าที่แห่งนี้นะคะวัดนี้ก็อยู่ใกล้กับชายทะเลแล้วก็มีพื้นที่กว้างมากมายทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อวันที่26มีนาคมปี2559นะคะทางพระทวัชชัยทวัชโชนะคะก็ท่านได้ทำโครงการปลูกป่าธรรมะในใจคนนะคะซึ่งระยะเวลาถ้าเรานับถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่าตรงนี้นะคะต้นไม้ที่ปลูกนั้นได้รับการดูแลซ่อมแซมแล้วก็ให้ปุ๋ยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตซึ่งมีหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะรวมทั้งดอกผลที่คืนกลับมาให้กับชาวบ้านนะคะได้นำไปรับประทานได้ด้วยสวนป่าธรรมะในใจคนนะคะตรงนี้จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใบหญ้านะคะด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะคะเดี๋ยวจะไปดูวิธีตัดหน่อไม้ไผ่นะคะว่าขั้นตอนในการทำนั้นเป็นอย่างไรก็ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาที่สวนไผ่แล้วเจอคุณเก้นะคะซึ่งเป็นลูกชายของป้าแอ๋วนะคะก็วันนี้จะทำอะไรคะตรงนี้อันนี้เขากำลังจะตัดหน่อไม้อ่ะตัดเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ดูกระบวนการที่เขาตัดหน่อไม้เป็นยังไงนะคะนี่เขาเรียกหน่อไม้หนอตรงลืมแล้งนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเขาจะเอาไปแปรรูปเป็นยังไงได้แล้วนะคะ2หนออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์นะคะอันนี้ก็ไว้สำหรับรดน้ำนะคะแล้วก็จะมีอยู่ทุกต้นจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยตอนนี้ป้าแอ๋วกำลังจะจุดไฟนะคะเพื่อที่จะหมกหน่อไม้นะคะป้าแอ๋วกำลังก่อไฟเพื่อที่จะเอาหน่อไม้มาเผาที่นี่เขาเรียกว่าหมกหน่อไม้นะคะซึ่งวันนี้ฝนตกด้วยแต่ป้าแอ๋วมีความสามารถในการที่จะก่อไฟเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะคะว่าเขาทำอย่างไรค่ะตอนนี้นะคะผลงานของป้าแอ๋วก็ก่อไฟเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนนะคะว่าป้าแอ๋วเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปกับหน่อไม้ที่กองอยู่3 4หน่อนะคะตอนนี้เรารอไฟให้ลุกโชนก่อนนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะค่ะตอนนี้นะคะป้าแอ๋วก็เริ่มดำเนินการจริงๆจะเรียกว่าย่างหรือเผาเรียกว่าหมกนะคะหมกหน่อไม้นะคะโดยการก่อไฟง่ายๆนะคะในป่าเดี๋ยวเราจะรอดูผลงานของป้าแอ๋วว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะการหลังจากที่ป้าได้ทำการหมกหน่อไม้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะคะผลงานของป้าก็เห็นอย่างที่เห็นนี้อันนี้คืออะไรคะป้าอันนี้หน่อไม้ที่ปอกแล้วที่บกถูกแล้วสุกแล้วแล้วก็เอาไปต้มอีกอันนี้ล่ะคะอันนี้หน่อไม้ที่หมกที่ยังไม่ปอกคือหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาไปต้มตัดแล้วก็เอาไปต้มถึงจะทานได้ถูกไหมคะส่วนอันนี้ก็ถ้าเราเอาไปแกงได้ไหมคะก็ได้แต่รสชาติมันจะผิดกันกับของแค่ของสดที่เอาไปสับมารสมันจะไปคนละอันนี้รสชาติเป็นยังไงคะมันก็มีรสหลอมๆหน่อยหน่อยคือต้องกินกับน้ำพริกน้ำพริกใช่ไหมคะอันนี้นะคะอันนี้ก็อาหารมื้อเย็นเดี๋ยวป้าก็จะอนุเคราะ
ไปให้นะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณป้ามากๆเลยนะคะที่พาชมสวนนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการปลูกป่าตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าป่าคู่กับสัตว์นะคะให้อุดมสมบูรณ์ผลพลอยได้อ๋ออันนี้คืออาจจะไม่พูดกำกับอย่างผลพลอยได้จากการปลูกป่าเราก็เอามาทำเป็นอาหารได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณป้ามากนะคะถ้ามีโอกาสแล้วจะมาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ